ไกลโวยบิ๊กป๊อตเบี้ยวตอบกระทู้หลายครั้งแซะพี่ชายยังมาตอบไม่รู้รู้ให้ชื่นใจสอสอก้าวไกลยั่วจัดบิ๊กป๊อตเบี้ยวตอบกระทู้หลายครั้งเน็บพี่ชายยังมาตอบไม่รู้รู้ให้ชื่นใจชงเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีปฏิพัฒน์สั่งสอบข้อเท็จจริงเมื่อเวลา 12.10 นาฬิกา 10 นาทีวันที่25มกราคม2567ที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่หนึ่งเป็นประธานการประชุมพิจารณากระทู้ถามทั่วไปเรื่องปัญหาช้างป่ากับประชาชนของนายชุติพงศ์พิภพพินโยส.ส.ระยองพรรคก้าวไกลถามนายกรัฐมนตรีแต่มอบให้พลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ตอบกระทู้แต่เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรติดภารกิจเร่งด่วนจึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ออกไปเป็นวันที่29กุมภาพันธ์67ทำให้นายชุติพงศ์ขอใช้สิทธิ์ในฐานะผู้ถามกระทู้หารือไปยังคณะรัฐมนตรีว่าตนเข้าใจว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรน่าจะมีภารกิจคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จอระนองจึงไม่ได้มาตอบกระทู้แต่กระทู้ถามเรื่องนี้ตนตั้งไว้ตั้งแต่สมัยประชุมที่แล้วและถูกเลื่อนมาสองครั้งแล้วตนจึงมายื่นในครั้งนี้และคิดว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรไม่น่าจะมาตอบจึงยื่นถามนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มอบหมายแล้วท่านก็ไม่มาตอบอีกทั้งนี้จากที่ตนรวบรวมสถิติทั้งสภาถามรมวะทรัพยากร20กระทู้ของฝ่ายค้านและรัฐบาลรวมกันเป็นกระทู้ทั่วไป4กระทู้แยกเฉพาะ16แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมาตอบ0ครั้งผมว่าอย่างนี้มีปัญหาแล้วเพราะเห็นรัฐมนตรีลงพื้นที่ก็ไม่ขาดทั้งเชียงใหม่กระบี่สมุทรสาครต่างประเทศก็ไปดูไบผมไม่เข้าใจว่าสภามายากขนาดนั้นเลยหรือท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรแต่ท่านทำตัวเป็นแค่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปดูไบแต่ไม่มีดอกไม่มีผลเลยไม่มาสภาขาดการทำหน้าที่รัฐมนตรีและหนีสภาน่าจะเยอะที่สุดสมัยสภาชุดที่แล้วพี่ชายท่านยังมาตอบไม่รู้ในสภาให้เราได้ชื่นใจบ้างแต่ท่านเล่นไม่มาเลยทั้งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับท่านผมว่ารอบหน้าผมจะตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีให้เปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและเอาคนที่มาสภาแน่ๆผมเสนอให้นายอรรถกรสิริรัตยากรส.ส.ชเชิงเทราพรรคพลังประชารัฐเป็นรัฐมนตรีแทนเลยเพราะมาสภาตลอดอย่างไรก็ไม่หนีตอบกระทู้แน่นอนนายชุติพงศ์กล่าวขณะที่นายปฏิพัฒน์กล่าวว่าเห็นด้วยกับผู้ถามกระทู้ขอให้ฝ่ายเลขาธิการสภาทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรในเรื่องสถิติที่นายชุติพงศ์ได้แจ้งว่าถ้าสภาถามถึง20ครั้งแล้วยังไม่มาเลยแม้แต่ครั้งเดียวก็ต้องขอเหตุผลที่ชัดเจนกว่านี้จากทางกระทรวงด้วยสรุปทีมที่ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเอเชียนคัพได้แล้ว14ขาดอีก2ชาติหลังจากผ่านการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023ซึ่งเวลานี้ฟาดแข้งจบไปแล้ว4กลุ่มคือกลุ่ม A B C และ D ปรากฏว่าเวลานี้ได้ทีมที่ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแล้ว12ทีมประกอบด้วยกลุ่ม A กาตาร์แชมป์กลุ่มทาจิกิสถานอันดับ2กลุ่ม B ออสเตรเลียแชมป์กลุ่มอุซเบกิสถานอันดับ2ซีเรียอันดับ3ที่ดีที่สุดกลุ่มซีอิหร่านแชมป์กลุ่มสหรัฐอาหรับเอมิเรตอันดับ2ปาเลสไตน์อันดับ3ที่ดีที่สุดกลุ่มดีอิรักแชมป์กลุ่มญี่ปุ่นอันดับ2กลุ่มอีจอร์แดน4คะแนนและเกาหลีใต้
4คะแนนเข้ารอบแล้วกลุ่ม F ซาอุดีอาระเบีย6คะแนนและไทย4คะแนนเข้ารอบแล้วเหลือเพียงอินโดนีเซีย3คะแนนบาเรน3คะแนนโอมาน1คะแนนและคีร์กีซสถาน0คะแนนจะมีเพียงอีก2ทีมเท่านั้นที่ผ่านเข้ารอบในจำนวนนี้จะเป็นทีมมตกรอบจากกลุ่ม F อย่างน้อย1ทีมส่วนที่ตกรอบไม่มีลุ้นแล้วประกอบด้วยเวียดนามมาเลเซียเลบานอนจีนอินเดียและฮ่องกงกุ้งสุทธิราชพาลูกเยี่ยมวิรดาได้ยินคำพูดถึงกับใจหล่นเผยอาการล่าสุดบีบหัวใจลูกก็ถามถึงแม่เขากุ้งสุทธิราชพาลูกเยี่ยมวิรดาได้ยินคำพูดถึงกับใจหล่นเผยอาการล่าสุดหนักที่สุดในชีวิตยังหายใจเองไม่ได้ยังหวังปาฏิหาริย์กุ้งสุทธิราชอัปเดตอาการวิรดาวงเทวันน้องสาวล่าสุดกับแอร์ป๊อปทูเดย์ออนไลน์อมรินทร์ทีวีหลังพาลูกชายไปเยี่ยมว่าอ่านข่าวหวังปาฏิหาริย์กุ้งสุทธิราชเผยน้องสาวยังวิกฤตไม่ฟื้นสมองบวมหมอทำเต็มที่แล้วดูวันต่อวันตอนนี้อาการยังทรงอยู่ยังไม่รู้สึกตัวเรื่องหัวใจดีขึ้นส่วนอื่นๆยังไม่มีอะไรน่าห่วงมากนอกจากสมองที่ยังไม่ฟื้นยังไม่ตอบสนองถอดเครื่องช่วยหายใจออกแต่ใช้วิธีเจาะคอด้วยความที่น้องยังหายใจเองไม่ได้แต่ก็ดีขึ้นกว่าวันแรกที่มีปัญหาทั้งหัวใจสมองส่วนอื่นๆยังปรับตัวไม่ได้ตอนนี้เริ่มปรับตัวได้มากขึ้นยังไม่วางใจน้องยังไม่ฟื้นนอนนานแล้ว25วันแล้วหวังแค่ว่าจะมียาและตอบสนองกับการรักษาก็ไปโรงพยาบาลทุกวันเจอวิจะคุยตลอดวิพี่มาแล้วนะทําเพลงขึ้นมาให้น้องในช่วงนี้ใช้เวลาเร็วมาก2วันเสร็จแล้วลง YouTube ช่องของเขาที่วิเขาดูแลทํา MV ตัดเองทําเองวอนปาฏิหาริย์เปิดให้เขาฟังยังทําบุญตลอดส่วนลิเกยังแสดงเหมือนเดิมตอนนี้ก็มีน้าจิ้งหรีดมาช่วยมาเล่นคอนเสิร์ตเล่นลิเกด้วยกันเราเล่นหน้าเวทีเราก็อินบทนี้เขาเคยเล่นมันไม่ใช่แค่ป่วยธรรมดาหรือไปธุระไหนแต่มันคือการป่วยหนักที่สุดในชีวิตเขายังวิกฤตอยู่ถึงทุกวันนี้ใจหายแต่หน้าที่ก็ต้องส่วนความกังวลความทุกข์ก็เก็บไว้ในใจพยายามไม่คุยกันมากคุยมากแล้วดิ่งลูกเขาก็ถามถึงแม่เขามันกระทันหันยังไม่ตั้งตัวเขาก็ยังไม่รู้อะไรมากเท่าไหร่ก็พาไปเยี่ยมรู้ว่าแค่หลับเขาก็คุยตื่นไวๆนะใจเราก็หล่นเหมือนกัน